เจาะหัวใจเกอร์ลี่เบอร์รี่กิ๊บซี่ยอมเปิดปากเรื่องแฟนเบลแต่งงานวันที่5มีนาคมนี้เป็นอีกหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปในตำนานที่ยังคงมีผลงานในวงการให้แฟนๆได้ติดตามมาโดยตลอดสำหรับวงเกอร์ลี่เบอร์รี่และอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบการเป็นนักร้องเกิร์ลแบนด์แล้วก็ตามและก็ยังมีแฟนๆที่ให้ความสนใจทุกๆการเติบโตตลอด21ปีของพวกเธอในทุกด้านรวมถึงด้านความรักที่จะเห็นได้ว่าก็มีสมาชิกทยอยมีครอบครัวกันไปบ้างแล้วอย่างแนนนี่ภัทรนันท์ที่แต่งงานมีลูกไปแล้วตามมาด้วยสาวเบลมนัญญาที่กำลังจะแต่งงานในวันที่5มีนาคมนี้เหลืออีกสองสาวกิฟซี่วนิดาและกิฟซ่าปิยาที่คนก็ลุ้นตามว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวล่าสุดมีโอกาสเจอพวกเธอในงานแถลงข่าวคุณไลท์ THENOMENON รวมมิวสิกเฟสติวัลและคอนเสิร์ตตลอดทั้งปีที่ RS Group เลยได้อัปเดตเรื่องหัวใจของสาวๆมาฝากแฟนๆเกอร์ลี่เบอร์รี่แนนนี่ติดธุระกับทางครอบครัวเลยไม่ได้มาร่วมงานเบลกำลังจะแต่งงานแล้วยินดีล่วงหน้าเบลขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับบทบาทภรรยายังไงบ้างเบลก็อีกหลายอย่างค่ะอันนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ไปอีกเยอะแยะมากมายเลยใกล้แล้วเนาะงานแต่งเบลวันที่5มีนาคมนี้ค่ะก็ 99% แล้วมันคือยุบยิบยุบยิบระหว่างทางไปหมดมันคือไม่เสร็จสักวันจนถึงวันงานเมื่อไหร่ก็คือเสร็จเพื่อนเจ้าสาวเตรียมตัวยังไงบ้างแซ่บสู้ไหมกิฟซ่าเพื่อนเจ้าสาวก็จะทำให้ดีที่สุดคล้ายๆตอนเป็นเกอร์ลี่เบอร์รี่หัวเราะวันนั้นก็จะเต็มที่หากเขาอยากได้อะไรเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในวันนั้นเราก็จะเห็นเกอร์ลี่เบอร์รี่ครบวงกิ๊บซี่เห็นค่ะเราก็จะยืนยิ้มกันอยู่ยืนหัวเราะเต้นผิดเต้นแล้วเต้นไม่ออกเต้นกันอยู่3คนแนนนี่หยุดอะไรแบบนี้ต้องมีเล็งช่อดอกไม้ไหมกิ๊บซี่ไม่เป็นไรค่ะกิ๊บรับได้มา10กว่างานแล้วค่ะบางงานเขาก็ตั้งใจเอามาให้เราเลยฝั่งแนนนี่วันนี้ไม่ได้มารายนั้นก็มีครอบครัวไปแล้วพวกเราก็เป็นป้าเป็นน้ากันแล้วพูดพร้อมกันอุ้ยเป็นพี่ค่ะให้หลานเรียกพี่เมื่อไหร่จะเป็นคิวของพวกเรากิ๊บซี่กิ๊บซ่ากิ๊บซ่าคืออย่างของตัวกิ๊บซ่าเนี่ยยังไม่มีแฟนเลยแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครด้วยก็คงจะอีกนานกิฟซี่ไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตแล้วมาบอกนะคะกิฟซ่าถ้าตอบออกสื่อคือการแต่งงานมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตของเราอยู่แล้วถามว่าอยากไหมก็อยากค่ะหัวเราะกิฟซี่ก็อยากอยู่อย่างกิฟซี่เองไม่เคยพูดถึงเรื่องความรักออกสื่อเลยกิฟซี่ไม่เคยเลยค่ะคือเรื่องพวกนี้อยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าหมายถึงว่าคือเวลาที่มันมีอะไรคืบหน้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราเป็นคนที่ไม่ได้อัปเดตเรื่องพวกนี้ให้ใครรู้ตลอดเราก็อยู่ของเราเงียบๆแต่ว่าเราก็คือมีแฟนเบลกิฟซี่เขาก็สวยเขาก็มีของเขากิฟซ่ามีค่ะกิฟซี่มีแฟนค่ะอันนี้วงในจากกิฟซ่ากิฟซ่าคือเอาอย่างนี้ตรงๆกิฟซ่าไม่มีแฟนไม่มีคนคุยด้วยแต่กิฟซี่เนี่ยยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีแฟนประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่าคนจะได้เห็นหน้าแฟนของกิฟซี่ก็คือตอนแต่งงานเลยกิฟซี่ใช่ก็จริงๆอาจจะมีเห็นแต่คงไม่มีใครสังเกตแต่ว่าไม่ได้ลงภาพสวีทอะไรไม่มีค่ะลงปกติถามว่าคบกันมานานไหมก็นานกว่าที่พวกเขาแต่งงานกิฟซ่าต้องคอยส่องดีๆค่ะกิฟซ่ากิฟซี่แนนนี่เบลส
ซานิฝากถึงแฟนคลับเจอหน้าอย่าถามหาโอ๊ตมันแค่เพื่อนไม่ใช่ผัวย้ำชัดๆไม่เคยกินกันเพื่อนซีโอ๊ตปราโมทปาทานออกมายืนยันแล้วว่าซานินิพาพรทิติธนการยังไงก็เป็นได้แค่เพื่อนวันนี้ซานิออกมาตอกย้ำความสัมพันธ์กับโอ๊ตอีกรอบบอกไม่ต้องเชียร์พร้อมเล่าเรื่องโจ๊กแฟนคลับถามจริงจังเคยกินกันจริงไหมแฟนๆยังคงลุ้นสถานะเรากับโอ๊ตปราโมทอย่าพยายามเป็นไปไม่ได้ค่ะยากคือเราสองคนคบกันมาเป็น10ปีและถ้าเราจะคลิกเราคงคลิกกันนานแล้วดังนั้นการที่เราอยู่ในโซนเพื่อนมันเป็นอะไรที่น่ารักแล้วแฮปปี้แล้วโอกาสผีผลักไม่มีแน่นอนผีผลักแต่เป็นผลักออกได้ไหมคือว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่มันจะทำให้เราจากที่เป็นคนดีอยู่ๆก็กลายเป็นคนเลวและต้องบอกนิดหนึ่งนะคะสำหรับแฟนคลับไม่ว่าจะเจอซานิที่ไหนไม่ต้องถามถึงมันนะคะไม่ได้เป็นผัวหัวเราะส่วนฝั่งมันก็เหมือนกันแต่จริงๆทั้งหมดทั้งมวลซานิก็ต้องขอบคุณด้วยเพราะทุกอย่างมันเกิดจากความชอบแฟนๆเขาก็คงชอบคู่เรามีคนเข้าใจผิดเยอะไหมว่าเราสองคนคบกันแล้วมีเยอะมากเยอะมากมีทั้งแบบที่ตกลงยังไงหรือแบบที่เคยได้กันจริงเหรอไปจนถึงที่ไหนบอกว่าอายุ38ที่จะแต่งงานกันคืออันนี้เป็นประเด็นที่เราเคยพูดเล่นกันไว้ว่าถ้าอายุ38แล้วแต่ยังไม่มีใครก็คงจะเป็นเรากันเองนี่แหละค่ะมันเลยน่าจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้แฟนๆเขาจิ้นและอยากจะให้เราไปกันต่อแต่ในชีวิตจริงก็คือไม่ได้หรอกเป็นเรือผีอย่าพายนะน่ากลัวตัวเราเองเป็นห่วงเพื่อนใหม่ที่ตอนนี้เขายังโสดจริงๆเพื่อนเรามีข้อดีค่ะเพื่อนเรามีคนชอบเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ที่มันว่ามันชอบแบบไหนและมันจะเลือกแบบไหนเพราะเราไม่อยากไปกดดันเพื่อนอีกอย่างซานิกับโอ๊ตเราคบกันมาเราไม่เคยคุยกันในเรื่องที่จะทำให้เพื่อนไม่สบายใจและรอให้เพื่อนเล่ามากกว่าฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือวัยของเขาควรมีครอบครัวได้แล้วแต่ก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะยังไงเราเคยคัดสรรให้เขาไหมหรือว่าเคยจัดสรรให้บ้างไหมไม่เลยนะคือเรารู้สึกว่าเพื่อนเรามีวิธีคิดที่ดีอยู่แล้วและเขาก็รู้ตัวเองว่าเขาควรเลือกยังไงเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหลายด้านทั้งธุรกิจและงานฉะนั้นถ้าเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาเราคิดว่าเขาตัดสินใจได้ค่ะและตัดสินใจได้ดีด้วยถามถึงข่าวคราวเกี่ยวกับของมงคลจริงไหมที่ของมงคลของเขาใหญ่มากใช่ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงเหมือนกันเพราะเราก็จับมา10กว่าปีแล้วซึ่งเราไม่ได้พูดเว้อและถ้าวันหนึ่งมีใครได้ลองของมงคลก็จะรู้ว่าเราพูดจริงโอ๊ต3ขาเลยใช่ไหมลองดูกันเองดีกว่าหัวเราะต้องพิสูจน์เองเพราะสำหรับความรู้สึกส่วนตัวซานิว่าไม่เกินจริงแฟนตัวจริงของเราเขาไม่งงเหรอเพราะทุกวันนี้คนก็ยังเข้าใจว่าเราคบอยู่กับโอ๊ตในชีวิตที่ผ่านมาอย่างที่บอกซานิคบกับโอ๊ตมาเป็น10ปีฉะนั้นไม่ว่าซานิจะคบกับใครหรือคบคนไหนทุกคนรับได้หมดเพราะเขารู้ว่านิสัยซานิเป็นแบบนี้เวลาทำงานซานิเป็นแบบนี้คือถ้าซานิมีความสุขเขาก็มีความสุขอีกอย่างซานิเชื่อด้วยว่าคนที่คบกับซานิเขาเองก็อยากให้ซานิมีความสุขเช่นกันเพราะถ้าซานิทุกข์เขาก็คงจะไม่แฮปปี้คุณแม่ของเราก็โอเคใช่ไหมแม่โอเคค่ะแม่บอกเลยว่าเวลาเล่นก็เล่นให้เต็มที่คืออย่างที่เห็นเนื้อเวลาซานิเล่นซานิไม่ได้สอไปในเชิงชู้สาวเขารู้ว่าสนุกสนานคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับข่าวจิ้นโอ๊ตตลกค่ะคือแม่ก็รู้จักกับโอ๊ตมาเป็น10ปีเหมือนกันรู้จักกันอยู่แล้วค่ะเหมือนได้ยินมาว่าถ้า40ยังไม่มีใครค่อยมาจุ่มกันเขาบอกเหรอคะว่าจะจุ่มถามกูยังโอ๊ตหัวเราะฟังนะมาคุยกับกูก่อนมาถามกันก่อนหรือเราจะชิ่งมีข่าวดีไปก่อนเลย
ล่าสุดมีคนถามเหมือนกันค่ะว่าอยากแต่งงานไหมซึ่งคำตอบของซานิก็คือมันเลยวัยแต่งไปแล้วมันเลยวัยคิดเรื่องนั้นไปแล้วแต่เรื่องมีแฟนเรื่องคบกับแฟนก็ยังมีตามปกติค่ะแค่เรื่องแต่งงานเท่านั้นที่ยังไม่รู้และก็ตอบไม่ได้จริงๆลุ้นไม่ขึ้นแล้วจริงๆสำหรับเรากับโอ๊ตเขาคือเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนเท่านั้นเลยจะจุ่มจะอะไรก็เพื่อนถามถึงเรื่องการเล่นคอนเสิร์ตในผับเหมือนว่าเราต้องถูกแฟนๆขอให้ดื่มบ่อยแบบนี้เรามีวิธีดูแลสุขภาพยังไงซานิมีตัวช่วยค่ะแต่นอกเหนือจากตัวช่วยแล้วก็ยังมีเรื่องของการพักผ่อนต้องนอนให้พอและเราก็ต้องวางลิมิตให้กับตัวเองด้วยประมาณว่าแบบวันนี้เท่านี้นะรับได้เท่านี้นะเคยมีช็อตที่แบบดื่มจนอ้วกบ้างไหมไม่มีเลยไม่เคยเลยทุกคนบอกหมดเลยว่าอึดด้วยตัวเองด้วยอึดด้วยตัวช่วยด้วยนอกจากความอึดแล้วเรายังมีเทคนิคด้วยถ้าแบงค์สีเทาไม่มาเราไม่กลืนอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะสามารถดูตัวอย่างในคลิปบนอินสตาแกรมได้คือถ้าลูกค้าอยากจะให้ลูกค้าต้องให้จริงๆต้องยื่นถึงมือหรือถ้าจะโอนก็ต้องกดยืนยันก่อนและหลังจากนั้นมันถึงแน่นอนหัวเราะมีฉายาเป็นของตัวเองไหมคอไม่พับแน่นอนค่ะเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆจากลูกค้าที่น่าตกใจบ้างหรือเปล่าไม่เลยไม่ค่อยเจอเพราะว่าเราแปลกกว่าลูกค้าเสมอหัวเราะ